สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะมาให้ความรู้ท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับผมหลายๆคนก็น่าจะมีความรู้บ้างแล้วนะครับผมแต่ว่าหลายๆคนเป็นมือใหม่ในการเดินป่านะครับผมในการเดินออกกำลังกายหรือว่าในการเดินออกมาศึกษาธรรมชาตินี้จะต้องระวังต้นนี้นะครับผมหรือว่าเราเรียกต้นนี้ว่าต้นตำแยต้นหรือว่าหมามุ้ยต้นนะครับผมใครรู้จักคำว่าต้นหมามุ้ยหมามุ้ยก็คือมันสามารถทำให้เราคันนะครับผมคันได้แต่ว่าต้นนี้เขาเรียกว่าตำแยต้นนะครับภาษาพื้นถิ่นบางพื้นถิ่นก็จะเรียกหมามุ้ยว่าตำแยนะครับภาษากลางจะใช้เป็นภาษาที่เรารู้กันทั้งหมดก็คือคำว่าหมามุ้ยนะครับผมทีเนี้ยหลายคนก็จะเคยเห็นหมามุ้ยเป็นฝักเป็นเถาวัลย์ใช่ไหมครับเป็นแล้วก็เป็นฝักเหมือนฝักทัวร์ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เนาะทีเนี้ยก็ไม่มีใครรู้จักว่ามันจะมีอีกแบบนึงนะครับผมที่มันเป็นต้นนะครับฤทธิ์ของมันนะครับก็สามารถทำให้เราเจ็บปวดคันแสบได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าสำหรับใครที่เจอต้นแบบนี้อย่าเข้าไปใกล้หรืออย่าไปสัมผัสโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อผิวหนังของเราโดยตรงนะครับนี่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับลักษณะของเขาก็จะเหมือนใบชาเกาหลีใช่ไหมเขาเรียกใบชาใบชาหรือว่าใบอะไรสักอย่างใบงาพูดผิดนะครับผมลักษณะก็จะเหมือนใบงาเกาหลีนะครับมันเหมือนกันจริงๆนะครับเหมือนใบงาเกาหลีถ้าเราไม่รู้จักเราก็จะคิดว่าใบงามันก็จะมีความสวยความแปลกตานะครับชวนสัมผัสนะครับแต่ต้องแจ้งก่อนนะครับอย่าสัมผัสโดยตรงเด็ดขาดนะครับเพราะนี่คือตำแยต้นนะครับถ้าเราสัมผัสนี้มันจะมีความปวดแสบปวดร้อนที่ผิวหนังของเรานะครับเพราะว่าเขาจะเหมือนเขามีขนพิษอยู่บริเวณรอบๆใบรอบๆลำต้นของเขานะครับใครไม่รู้จักสัมผัสโดยตรงนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะทรมานอยู่พอสมควรในระยะหนึ่งเลยนะครับผมลักษณะของต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะลักษณะจะเหมือนใบงาเกาหลีนะครับเหมือนใบงาเกาหลีเลยนะครับเหมือนใบงาเกาหลีเหมือนใบหม่อนนี่แหละมันจะมีความแปลกอยู่ว่าเอ๊ะมันคือต้นอะไรนะเข้าใจใช่ไหมครับมันคือต้นอะไรนะทำไมมันดูแปลกจังเลยมันก็บางมุมก็ดูสวยดีนะครับดูแปลกตาดูสวยดีนะครับแต่อย่าไปหลงเสน่ห์ของมันเด็ดขาดนะครับอย่าไปสัมผัสโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้คือตำแยต้นมีพิษต่อผิวหนังของเราโดยตรงทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนทำให้เกิดอาการคันนะครับสำหรับใครที่ชอบเดินป่าหรือว่าบริเวณบ้านบางทีก็ขึ้นนะครับป่าหลังบ้านสวนหลังบ้านบางทีเขาขึ้นเองนะเขามีเมล็ดอาจจะปลิวไปตามลมหรือใดๆก็ตามหรือว่าอดีตเขาอาจจะเคยมีต้นเขาอยู่อะไรแบบนี้นะครับแล้วทำให้เขาเกิดขึ้นบริเวณหน้าฝนช่วงนี้แหละที่ฝนตกแบบนี้แหละครับผมก็จะเกิดขึ้นเองนะครับผมอย่าไปสัมผัสโดยตรงเด็ดขาดนะครับอย่าไปจับอย่าไปต้องอย่าไปแตะอย่าไปดึงอย่าไปสัมผัสอย่าไปอะไรโดยเด็ดขาดนะครับเตือนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะอย่าสัมผัสโดยตรงเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขามีพิษมีผลกระทบต่อผิวหนังของเราโดยตรงปวดแสบปวดร้อนคันระยะยาวระยะหนึ่งเลยนะครับกว่าเขาจะหายเนาะ I would like to inform you for this tree if you go to the somewhere to or anywhere and you can see this tree like this it look like the some vegetable at the South KoreaBut it's not yet. This is a Thailand. Or it have the some toxic with your skin. You do not touch. You do not touch them because the effect, direct effect with your skin. If you touch them or your skin touch them, it have a itchy skin and burning pain. Direct with your skin. Do not touch them because it's very dangerous.Okay, if you go to some wood or the some hill or the some place or the many place and you can see this tree, you can see this tree, it look a little bit beautiful. Do not touch, dangerous. ฟ
ากไว้ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ